เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการดีๆเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณนะคะ thaipbspodcast.com และทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast ค่ะและที่สำคัญนะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์ Facebook ของ thaipbspodcast กันด้วยนะคะและก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศเลยค่ะในช่วงที่ผ่านพ้นเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นะคะหรือว่าวันหยุดยาวต่างๆอยากจะชวนคุณผู้ฟังค่ะไปท่องเที่ยวกันที่ต่างประเทศนี่ฟังแบบนี้แล้วหลายคนแบบไปด้วยไปด้วยไปด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเตือนกันนะคะมาสร้างกรอบภูมิคุ้มกันก่อนที่คุณผู้ฟังนั้นจะเดินทางค่ะวันนี้มี2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของผู้เสียหายที่เดินทางไปร้องเรียนกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่ได้ไปค่ะส่วนเรื่องที่2ยังอยู่กับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่เคสนี้เนี่ยได้ไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าไปแล้วไม่ตรงปกอย่างแรงเลยค่ะไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าในการท่องเที่ยวเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทำให้ผู้เสียหายเขาก็เลยไปร้องเรียนกับทนายความค่ะว่าเรื่องนี้จะจัดการอย่างไรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ฟังกันก่อนที่จะเดินทางกันด้วยนะคะแล้วในช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าเรื่องของภัยออนไลน์เรื่องของภัยอื่นๆก็ยังมีอยู่นะคะถ้าใครที่เจอกับปัญหาก็สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพวกเราได้เช่นเดียวกันค่ะที่อยากจะเน้นย้ำแล้วก็อยากจะเตือนภัยกันหนักๆเลยก็คือเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศตอนนี้เนี่ยพอเปิดประเทศแล้วหลายๆประเทศนะคะก็สามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกแหละบางคนก็อัดอั้นว่า3ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดทำให้ฉันไม่ได้ไปช้อปปิ้งหรือไปซื้อสินค้าที่ต่างประเทศเลยก็อยากจะไปนะคะแต่ผู้เสียหายกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะไปชมการแข่งขันฟุตบอลค่ะซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยนะคะมีกำหนดการที่จะเดินทางวันที่6ถึง13เมษายนนี้แต่ปรากฏว่าบริษัททัวร์นี้บ่ายเบี่ยงค่ะและก็ไม่ได้จัดทัวร์ให้เหมือนที่คุยกันไว้นะคะตอนนี้ผู้เสียหายเขาก็เลยเดินทางไปร้องเรียนกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเรื่องนี้นะคะผู้เสียหายก็คือคุณพันลบเปิดเผยเลยค่ะว่าได้ซื้อทัวร์ไปต่างประเทศเมื่อปลายปี2565ค่ะเพื่อจะเดินทางไปประเทศอังกฤษไปกับครอบครัวรวม4คนด้วยกันนะคะเป็นเงินทั้งสิ้นค่ะที่เสียหายไป 450,000 บาทแล้วก็โอนไปบัญชีปลายทางนะคะซึ่งเป็นชื่อของเจ้าของบริษัทอันนี้เราขออุบไว้แล้วกันว่าบริษัทอะไรค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะทางบริษัทเนี่ยก็ได้ขอสำเนาเอกสารการเดินทางแล้วก็อ้างว่าจะไปขอวีซ่าให้นะคะแต่เมื่อถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ทันได้ส่งเอกสารอะไรไปเลยก็รู้ตัวว่าถูกหลอกค่ะเพราะว่ามีผู้เสียหายคนอื่นๆก็ยังไม่ได้เดินทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายจำนวนมากเลยนะคะโดยคร่าวๆค่ะคุณผู้ฟังว่าทั่วประเทศนี้เลยนะคะมีผู้เสียหายเนี่ยรวมๆกันแล้ว800คนเลยค่ะเพราะว่าเขามีการโฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เว็บไซต์ที่ดูน่าเชื่อถือค่ะมีการทำแพ็กเกจตัดต่อภาพนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวที่สำคัญค่ะตอนนี้เลยนะคะก็คือว่าบริษัทนี้ปิดไปแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ทางผู้เสียหายบอกว่าเอ๊ะลองไปตรวจสอบเขาทำแบบนี้หลายๆครั้งแล้วค่ะทางผู้เสียหายก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วจะต้องขอมาเตือนภัยกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและเรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่เพียงคนที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวเท่านั้นเอเจนซี่ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทที่จำหน่ายตั๋วเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันค่ะรวมตัวการไปร้องเรียนนะคะกับกรมการท่องเที่ยวและได้เจอกับอธิบดีกรมมาแล้วแต่ว่าเรื่องยังไม่คืบหน้าค่ะก็เลยเดินทางไปร้องเรียนกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้มาตรวจสอบเรื่องนี้นะคะตอนนี้ผู้เสียหายอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพันลบชูเนียมสวัสดีค่ะคุณพันลบคะครับสวัสดีครับค่ะคุณพันลบค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปเจอกับบริษัททัวร์แห่งนี้จากไหนผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางเว็บไซต์คะอ๋อพอดีผมเข้าไป
ฟังใน YouTube นะฮะเกี่ยวกับรายการฟุตบอลของประเทศอังกฤษเนาะเขาก็มีการโฆษณาโดยบางคลิปเนี่ยที่ผมไปเจอเนี่ยก็เขาก็แนะนำคลิปการท่องเที่ยวไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษครับค่ะแล้วตอนนั้นได้ติดต่อไปเลยไหมคะเขาให้โทรไปหรือว่าติดต่อผ่านทาง Facebook หรือว่า LINE แอดของทางบริษัทคะทาง LINE ของบริษัทชื่อ LINE ของเขาก็คือ Happy Tip ครับติดต่อทางนี้ครับตอนนั้นเราเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนว่าบริษัทนี้น่าจะพาเราไปดูฟุตบอลได้จริงๆหรือว่าเขามีการทำโปรโมชั่นหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจดึงดูดเราอะคะคุณพลบคะครับเขาก็มีโปรแกรมนะฮะอย่างที่ของผมเนี่ยเขาก็โปรโมทมาว่าเป็นช่วงวันที่6ถึง13เมษายนนะครับเขาก็มีโปรแกรมใน 7-8 วันเนี่ยมาให้เราดูแล้วเขาก็ส่งไอ้ใบทะเบียนของบริษัทเขามาให้เราดูค่ะเราก็ยังเห็นว่ามีใบทะเบียนมีอะไรก็เชื่อแล้วก็อีกอย่างนึงเขาเอาดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเนาะก็คิดว่าไม่น่าจะถูกหลอกถูกอะไรอย่างนี้ครับน่าสนใจตรงนี้ตรงที่ว่ามีการตัดต่อแล้วก็มีการใช้ภาพดารามาเป็นคนโฆษณาเชิญชวนด้วยแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยทางคุณพลบและครอบครัวได้จองที่นั่งไปกี่ที่นั่งแล้วก็โอนเงินไปทั้งหมดเลยไหมคะการโอนเงินตอนแรกผมก็จะไปคนเดียวค่าทริปครั้งนี้ก็คือ 150,000 บาทนะครับเขาก็โอนไปครึ่งนึงก่อนแต่ตอนหลังเขาก็ติดต่อมาทางไลน์อีกว่าทางทริปเนี่ยมีโปรโมชั่นถ้าไป4คนเนี่ยให้จ่าย3คนค่ะนะครับแล้วก็จะลดก่อนคนละ 20,000 บาทตัวเนี่ยจาก 150,000 บาทก็จะเหลือ 130,000 บาทครับผมแต่ว่าถ้าไปเป็นชุด4คนเขาก็จะคิดแค่3คนพอดีได้คุยกับพวกเขาก็จะไปด้วยเขาก็ตอบตกลงไปด้วยผมก็เลยยืนยันว่าไป4คนครับค่ะเหมือนคล้ายๆกับ3แถม1อะไรแบบนี้นะคะคุณพลบคะแล้วแบบนี้ก่อนที่จะโอนเงินเราได้มีการตรวจสอบก่อนไหมคะเขาได้ให้โอนเป็นบัญชีส่วนบุคคลหรือว่าบัญชีของบริษัทคะผมดูแล้วนะครับเขาชื่อสุขสันต์สินสุวรรณนะอันนี้ผมยืนยันเพราะว่าผมโอนเงินให้เขาโดยตรงแล้วผมก็ดูว่าเขาเป็นกรรมการบริหารของบริษัทแห่งนี้ครับแล้วหลังจากที่โอนเงินไปแล้วรอนานไหมคะกว่าที่กำหนดการที่จะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะออกมาหรือว่าตอนนั้นที่พอเราโอนเงินเสร็จปุ๊บมีการเก็บกระเป๋าเลยรู้กำหนดการอย่างแน่นอนแล้วคืออย่างนี้ครับครั้งแรกอ่ะที่ผมตกลงไปเนี่ยเขาให้โอนไปครึ่งนึงก่อนก็คือ 75,000 ผมโอนไปเมื่อเดือนสิงหาคม65ตอนหลังผมมายืนยันว่าจะมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยก็คือจากโปรโมชั่นทีคิดแค่3แถม1นะครับก็เขาบอกว่าทริปอย่างเนี้ยต้องโอนให้เขาเป็นเงินทั้งหมดเขาจะได้เอาเงินเนี่ยไปจองตั๋วเครื่องบินไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปจองที่พักในประเทศอังกฤษทำวีซ่าอะไรอยู่ตรงเนี้ยเขาก็จะขอเก็บไปทั้งหมดผมก็เลยโอนอีก 375,000 บาทให้เขาช่วงวันที่16พฤศจิกายน65ครับค่ะเป็นบัญชีเดียวกันหมดเลยไหมคะที่เราโอนไปปลายทางนะคะใช่ครับเป็นชื่อของนายสุขสันต์สินสุวรรณเนี่ยครับที่เป็นกรรมการบริหารตัวทริปเนี่ยครับผมค่ะแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องได้มีการติดต่อไปไหมคะหลังจากที่เรามีการโอนเงินไปแล้วรู้ตอนไหนคะว่าถูกหลอกแล้วแน่นอนแล้วว่าจะไม่ได้เดินทางไปดูฟุตบอลที่เราชื่นชอบที่ประเทศอังกฤษอะค่ะครับก็ในรายละเอียดเขาก็บอกว่าจะต้องให้ผมเขาจะทำวีซ่าให้แล้วจะต้องให้ลูกทัวร์เนี่ยไปสแกนลายนิ้วมือใช่ไหมก่อน60วันก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพราะผมเดินทางตามกำหนดการก็คือ6เมษายนถ้า60วันก็ต้องเป็น6กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับค่ะทีนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์สักวันที่10กว่าเนี่ยผมก็เลยโทรไปถามเขาว่าเอ๊ะไม่เห็นเรียกผมไปทำวีซ่าให้ผมหรือยังแล้วจะต้องให้ผมไปสแกนลายนิ้วมือเขาก็ตอบมาในลายว่ากำลังดำเนินการแล้วยังไงจะติดต่อพี่กลับมาเขาเรียกผมพี่นะแล้วจะติดต่อพี่กลับมาส่วนพี่ก็เตรียมเอกสารอะไรไว้เลยอย่างเช่น
หนังสือเดินทางบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไลน์มาครับค่ะแล้วก็ที่มาทราบไม่ได้ไปหลังสุดนี่ก็คือเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาจนถึงเดือนเมษายนบางทีถามบางทีไลน์ไปเขาก็ตอบได้แต่ครับค่ะกำลังดำเนินการให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใหญ่เวลาโทรไปเนี่ยเขาก็รับสายเขาบอกว่ากำลังดำเนินการให้ครับเดี๋ยวยังไงจะเรียกไปเขาก็ตอบอยู่อย่างเงี้ยครับจนมาแน่ใจเอาตรงเมื่อวันที่1เมษายนแล้วครับรู้ว่าน่าจะโดนเทละเพราะว่ามันเดินทางวันที่6ใช่ไหมฮะค่ะแต่ทางดีตรงวีซ่าก็ไม่เห็นเรียกไปทำเพียงแต่ให้ผมกรอกรายละเอียดแล้วก็ส่งไปทางไลน์เท่านั้นก็เริ่มรู้ว่ามันเหลือเวลาอีก 4-5 วันเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับเพราะโทรไปข้างหลังสุดเนี่ยเขาก็ไม่รับสายครับถึงมั่นใจว่าน่าจะโดนเทแล้วครับผมทางไลน์หรือว่าช่องทางอื่นๆที่เราเคยติดต่อได้ตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังติดต่อได้อยู่ไหมคะคุณพันลกคะได้ครับแต่เขาเปลี่ยนชื่อไลน์ใหม่นะครับเขาเปลี่ยนไลน์ใหม่เรื่อยๆเขาจะใช้ครั้งหลังสุดเนี่ยเขาใช้ว่ามีทัวร์ของพรรคเพื่อพรรคพวกเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์มาว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ได้เนี่ยครั้งหลังสุดจะเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่ผมก็รู้จักกับลูกทัวร์ที่ทางในกรุงเทพนะฮะที่ถูกหลอกกันนะครับก็เขาก็จับมาเข้ากลุ่มกันก็เลยคุยกันเพราะว่าที่ได้เดินทางไปพบกับรองโจ๊กเนี่ยนะฮะก็เป็นคนในกรุงเทพตรงนั้นมีผมคนเดียวครับที่อยู่ต่างจังหวัดทุกวันเนี่ยเขาก็ยังหลอกอยู่เรื่อยๆลงรายการโปรโมทไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับแต่เขามีใบทะเบียนแต่ไม่ใช่เป็นชื่อเขาแต่คนในกรุงเทพเนี่ยที่เคยได้สัมผัสกับเขาเนี่ยบอกว่าก็คือของนายสุขสันต์นี่แหละคือเขาก็เจ้าเล่ห์ผมคิดว่าเขาน่าจะมีความเจ้าเล่ห์พอสมควรแล้วครับได้มีการติดต่อมาว่าจะเยียวยาให้หรือว่ามาติดต่อว่าเดี๋ยวจะมีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับพวกลูกทัวร์หรือว่าคนที่อยากไปในครั้งนี้ไหมคะในส่วนของผมนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการคืนเงินให้ผมก็บอกว่าเวลาผมโอนเงินให้คุณไปอ่ะจำนวน 450,000 บาทเนี่ยผมโอนให้ไปเป็นก้อนแล้วคุณก็ไม่ได้ไปซื้อตั๋วเครื่องบินคุณไม่ได้ไปจองที่พักในประเทศอังกฤษตั๋วฟุตบอลคุณก็ไม่ได้ซื้อวีซ่าคุณก็ไม่ทำให้ผมทำไมคุณจะต้องบอกเวลานู้นเวลาเนี้ยคุณคืนเงินมาให้ผมเลยเขาก็บอกว่ากำลังดำเนินการเวลาเราลายไปเวลาโทรไปเขาไม่รับสายแล้วครับตอนเนี้ยเพราะผมอัดคลิปเสียงเขาไว้ทั้งหมดคลิปเสียงที่ผมคุยกับเขาทั้งแรกเนี่ย17คลิปเสียงเนี่ยผมได้บันทึกถอดเป็นเสียงออกมาแล้วผมก็ได้มอบให้กับทางทีมงานของบิ๊กโจ๊กไปแล้วครับตรงนี้น่าสนใจมากที่บอกว่าเดี๋ยวดำเนินการเดี๋ยวดำเนินการแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเลยเคยมีลูกทัวร์คนอื่นๆที่เราคุยกันเขาเคยได้ไปจริงๆบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษหรือว่าทัวร์ในที่อื่นๆนะคะไม่มีเลยครับผู้เสียหายเท่าที่คุยกันกับเมื่อวานก็มีเอเจนซี่บ้างอะไรเงี้ยนะฮะค่ะของเขาก็บางคนอย่างน้องคนนั้นคนนั่งคุยกันเขาก็บอกว่าเฉพาะผมเนี่ยที่ผมต้องรับผิดชอบให้กับลูกทัวร์เขาเป็นเหมือนตัวแทนเนี่ยนะที่เขาบอกเขาต้องเอาบ้านไปจำนำต้องหมดไปต้อง2 ล้านกว่าต้องคืนให้ลูกทัวร์เมื่อวานที่มาด้วยไม่มีใครได้ไปเลยครับแสดงว่านายสุขสันต์เนี่ยมันหลอกเขามามากบางคนเนี่ยตั้งแต่ปี62แล้วก็ยังสามารถหลอกมาได้จนถึงผมเนี่ย65ใช่ไหมฮะเป็น 2-3 ปีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้มีทัวร์เนี่ยหลอกลูกทัวร์ได้ถึง 2-3 ปีอย่างนี้ครับผมถ้าย้อนกลับไปทัวร์ของบริษัทนี้นะคะจะพาไปที่ประเทศไหนบ้างคะอยากให้พี่พลบยกตัวอย่างนิดนึงอย่างของพี่พลบไปประเทศอังกฤษแล้วก็อ้างว่าจะซื้อตั๋วดูฟุตบอลให้ด้วยเขามีการเสนอโปรโมชั่นไปที่อื่นบ้างไหมคะโอ้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่อ่ะแต่เขาเปลี่ยนชื่อรายจากแฮปปี้ทริปเป็นไอ้กู๊ดทราเวลเนี่ยฮะจากกู๊ดทราเวลนะฮะแต่อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า
ขาบอกว่าเป็นของพรรคพวกเขาฝากประชาสัมพันธ์มาตอนนี้เป็นทัวร์ของญี่ปุ่นนะส่วนมากจะเป็นที่ทางเอเชียคือประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์อะไรพวกนี้ครับผมค่ะเขาก็ยังออกมาทุกวันเนี่ยผมก็ประวันก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมงานของพี่โจ๊กไปว่าเนี่ยเขาก็ยังออกโปรโมทขายทัวร์อยู่ตลอดครับตอนนี้มีทั้งพี่พลบที่เป็นผู้เสียหายมีทั้งเอเจนซี่นอกจากนี้ค่ะตอนนี้เราเดินหน้าดำเนินคดีหรือว่าดำเนินการอย่างไรบ้างคะครับผมก็เมื่อวันที่9พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปได้ไปแจ้งความที่กองปราบปรามนะฮะค่ะส่วนคนอื่นที่แจ้งความไว้แล้วทางกองปราบเขาก็ไม่รับมีผมคนเดียวที่เขารับว่าจะให้แจ้งทางศูนย์ออนไลน์ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกองปราบเขาไม่รับนะฮะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเนี่ยเขาก็ทำเรื่องแจ้งทางศูนย์ออนไลน์ให้แล้วผมก็ถามว่าแล้วเขาก็อธิบายว่าเดี๋ยวทางศูนย์ออนไลน์เนี่ยที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับลูกตัวโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆที่จริงรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วเขายังบอกผมว่าเขาถามผมว่าคุณพลบอยู่ที่ไหนผมบอกว่าบ้านผมอยู่ลับเลจังหวัดอุตรดิตถ์เขาก็บอกเดี๋ยวทางสถานีโรงพักลับเลเนี่ยก็จะต้องโทรหาพี่พลบนะแล้วเขาจะสอบถามข้อมูลจนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นเรียกเข้าไปจนกระทั่งผมได้มายื่นร้องเรียนกับทางท่านพลเอกจุลเชษฐ์เมื่อวานเนี่ยครับผมแสดงว่าหลังจากที่ยื่นเรื่องกับทางบิ๊กโจ๊กอ่ะพูดง่ายๆเนาะไปแล้วเนี่ยตอนนี้หลังจากที่ท่านรับเรื่องแล้วได้มีการบอกกับผู้เสียหายยังไงบ้างคะหมายถึงท่านบิ๊กโจ๊กใช่ไหมครับใช่ค่ะพอท่านรับหนังสือจากผมก็เอาข้อมูลอะไรให้ท่านเนาะแต่ทีมงานท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะดำเนินการให้นะครับแล้วท่านก็เข้าไปในห้องได้พูดกับผู้สื่อข่าวอีกหลายครั้งท่านก็รู้สึกจะต่อว่าทางตำรวจท่องเที่ยวพอสมควรว่าซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจทางท่องเที่ยวด้วยเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวก็โทรมาหาผมนะครับค่ะว่ายังไงบ้างคะเขาก็ถามผมนี่แหละเหมือนที่ทางคุณถามผมว่าได้โอนเงินอะไรยังไงผมก็ขอไลน์เขาแล้วก็ส่งเอกหลักฐานการโอนเงินพร้อมกับที่หนังสือรับแจ้งของกองปราบที่เขาแอดไลน์ผมนะฮะที่เขาแจ้งทางศูนย์ออนไลน์ให้ผมก็ส่งให้เขาเขาก็บอกว่าพอดีทางทีมงานของท่านรองโจ๊กโทรมาทางตำรวจท่องเที่ยวก็เลยต้องเคลื่อนไหวหน่อยครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หลายหน่วยงานมารับเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการให้พี่พลบขาถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเงินที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่น้อยเลย 450,000 บาทตรงนี้เราตั้งใจที่จะไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็กระทบกับเรายังไงบ้างคะที่เราไม่ได้ไปในครั้งนี้แน่นอนครับเนาะก็คือสภาพจิตใจด้วยทรัพย์สินด้วยที่เงินแสนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่น้อยๆนะฮะใช่ก็ตกคนละ 112,500 บาทนะครับโดยเฉพาะผมเองเนี่ยผมชวนลูกชายไปด้วยผมเองนี่ก็ต้องโดนไป 200,000 กว่าค่ะแล้วก็สภาพจิตใจความตั้งใจที่อยากจะเหมือนเราวาดฝันไว้ตั้งแต่เล็กๆอ่ะเนาะว่าอยากไปดูบรรยากาศในทีมฟุตบอลที่เราเชียร์อยู่ค่ะที่ผมจะไปดูบอลเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับของทีมลิเวอร์พูลพูดง่ายๆนะครับก็มีผลกระทบแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเงินเนี่ยผมเป็นข้าราชการบำนาญเนาะผมก็เก็บหอมรอมริบมาเพื่อที่จะตั้งใจจะไปตัวนี้แล้วครับผมหลังจากนี้คิดว่าจะเดินทางหรือว่าหาทัวร์ใหม่ที่จะเดินทางไปไหมคะหาแต่ก็คงจะไม่กล้าละน่าจะต้องดูดีๆหน่อยละครับต้องที่เชื่อถือได้ดีจริงๆละครับก็คงจะต้องตรวจสอบอะไรกันหลายๆอย่างแล้วก็น่าจะถามคนที่เขาเคยมีประสบการณ์ไปมาไปกับทัวร์หรือไม่ก็อาจจะไปกันเองอะไรลักษณะเนี่ยถ้ากับบริษัททัวร์นี่ก็คงจะทำให้เราคิดในพอสมควรนะครับผมค่ะพี่พลบขาอยากให้พี่พลบทิ้งท้ายให้หน่อยอยากจะให้แนะนำหรือว่าเตือนภัยคนที่อาจจะอยากไปท่องเที่ยวแล้วอาจจะอยากจะซื้อแพ็กเกจไปดูฟุตบอลแบบนี้ถ้าเป็นเพจ
หรือว่าบริษัทที่ไม่ได้พาไปจริงๆเป็นทัวร์ทิปแบบนี้จุดสังเกตของบริษัทนี้เป็นอะไรบ้างคะจุดสังเกตอันนี้ก็ขอเรียนตรงๆเนาะผมก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับแต่ก็เห็นเขาโฆษณาออกสื่อแล้วก็มีดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับแล้วก็ดูจากพรรคพวกเขาก็เซิร์ชเข้าไปว่าบริษัทอย่างเนี้ยทำมาร่วม20ปีแล้วน่าจะเชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันไม่ทราบว่าจะมีจุดสังเกตยังไงตัวบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยล่ะครับแน่นอนล่ะแล้วสุดท้ายอยากจะให้พี่พะโล้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยเหลือติดตามคดีนี้ให้ค่ะใช่ครับผมก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดำเนินการกับคนประเภทนี้นะฮะอย่าให้ต้องมาคนอื่นๆต้องมารับข้อแทนและปัจจุบันเนี่ยบริษัททัวร์หลายแห่งก็คงจะต้องได้รับผลกระทบอย่างที่คุณถามผมเมื่อสักครู่ว่าถ้าจะไปอีกเนี่ยใช่ไหมฮะบางคนเขาก็ไม่กล้าไปละกับบริษัททัวร์เพราะว่าเวลามาโปรโมทอะไรเนี่ยมันดีผมอยากให้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับนะว่าให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดแล้วอย่าให้คนประเภทนี้ยืนอยู่ในสังคมครับครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะพี่พะโล้เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะคะแล้วเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อนะคะขอบพระคุณพี่พะโล้มากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะครับด้วยความยินดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเสียงเป็นผู้เสียหายจริงๆจากเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ดิฉันไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าเลขที่บัญชีหรือว่าชื่อบัญชีที่พี่พะโล้ผู้เสียหายเนี่ยได้บอกไปเป็นหนึ่งในบัญชีที่ติดแบล็คลิสต์ด้วยนะคะว่าห้ามโอนเงินไปเด็ดขาดอยู่ในบัญชีแบล็คลิสต์ของคนที่ขึ้นว่าเป็นมิจฉาชีพด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะซื้อทัวร์หรือว่าจะไปท่องเที่ยวในต่างประเทศก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีๆนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจค่ะคุณผู้ฟังคะว่าบริษัทนี้เพจนี้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะส่งมาให้ไทย PBS ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้นะคะเวลาที่เราเข้าไปในเพจต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางทีมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะๆนั่นก็ไม่ได้การันตีหรือว่าหมายความว่าจะพาพวกเราเนี่ยไปถึงประเทศที่เราอยากไปหรือว่าอยากจะท่องเที่ยวได้นะคะบางทีเนี่ยบริษัทชื่อดังมีคนที่กดไลค์กดแชร์เยอะๆอาจจะมาจากยอดของมิจฉาชีพที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันให้ดีด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังขายังอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่พะโล้ยังไม่ได้ไปเลยนะคะเป็นทัวร์ทิปยังไม่ได้ไปเลยแล้วก็ยังไม่ได้เดินทางเลยด้วยซ้ำที่ว่าจะทำวีซ่าก็ยังไม่ได้ทำด้วยนะคะแต่เรื่องถัดมาเนี่ยมีผู้เสียหายค่ะคุณผู้ฟังเขาเนี่ยได้เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรื่องนี้นะคะทางผู้เสียหายเขาได้มีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook แล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวด้วยที่บอกว่าเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นไปเจอกับบริษัททัวร์บริษัทหนึ่งแล้วปรากฏว่าจ่ายเงินไปไม่ได้น้อยๆเลยนะคะคุณผู้ฟังราคาเนี่ยครึ่งแสนเลยค่ะแล้วก็พาตั้งใจที่จะพาครอบครัวเนี่ยไปท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าเวลาที่ไปเนี่ยค่ะทัวร์นั้นไม่ตรงปกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปซึ่งผู้เสียหายคนนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์จากการไปทัวร์ญี่ปุ่นมาเพราะปกติเนี่ยมีผู้สูงอายุ85ปีแล้วก็ครอบครัวไปด้วยแล้วก็คิดว่าประสบการณ์ในการทัวร์หรือว่าการไปทัวร์ครั้งนี้เนี่ยฝังใจทุกคนเลยค่ะค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 45,000 บาทต่อคนนะคะเดินทางตั้งแต่วันที่14ถึง15แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปจริงค่ะเพียงแค่3สถานที่เท่านั้นแต่ในตารางที่มีการโฆษณากล่าวอ้างมาเนี่ยค่ะ6วันด้วยกันเนี่ยไปหลากหลายสถานที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองเก่าต่างๆไปดูสะพานไปดูกำแพงหิมะนะคะปรากฏว่าไม่ได้ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วมิสหนำซ้ำบางคนเนี่ยอยากไปญี่ปุ่นเพราะว่าไปท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแต่ว่าปรากฏว่าพอไปแล้วเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองอะค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้มีการรับรองหรือว่าการบริการที่ดีจากไกด์หรือว่าบริษัทท่องเที่ยวนะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่าโอ้โหครั้งนี้น่าตกใจมากๆเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางค่ะคุณผู้ฟังมีการเรียกเก็บทิปไกด์หรือว่า
เงินที่จะให้กับไกด์นะคะ 2,000 บาททันทีด้วยบังคับจ่ายด้วยนะคะถ้าไม่จ่ายไกด์จะไม่ไปดูแลเอตรงนี้ทางผู้เสียหายก็มองว่าเป็นธรรมหรือไม่เพราะปกติแล้วอยู่ที่ความพึงพอใจที่ทางผู้เสียหายหรือว่าลูกทัวร์นั้นยินยอมที่จะจ่ายให้นะคะเรื่องนี้ถ้าไปแล้วไม่ตรงปกแบบนี้เราจะสามารถดำเนินการกับบริษัททัวร์ได้อย่างไรมาพูดคุยกับท่านนี้ถึงเรื่องของข้อกฎหมายค่ะคุณวิรัตหวังปิติพาณิชย์ทนายความอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านทนายวิรัตคะสวัสดีครับค่ะท่านทนายวิรัตคะก่อนอื่นเลยมีคนแชร์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากๆว่าตอนนี้เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นกับบริษัททัวร์บริษัทหนึ่งแต่ปรากฏว่าไปแล้วไม่ตรงปกไม่ได้ไปในสถานที่ที่เราอยากไปถ้าไปมาแล้วแบบนี้ค่ะสามารถที่จะดำเนินการกับทางบริษัททัวร์ได้ยังไงบ้างคะเอาหลักการก่อนนะครับก็คือว่าในมาตรา29เนี่ยนะครับของพ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยเขาวางหลักอย่างนี้ไว้นะครับว่าในกรณีที่ไปเที่ยวแล้วเนี่ยตัวของบริษัททัวร์เนี่ยห้ามเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุเอาไว้นะครับห้ามเปลี่ยนแปลงนะครับยกเว้นมีการยินยอมของตัวของคนที่ไปเที่ยวนะครับหรือในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นในกรณีเราจะไปเที่ยวตรงนั้นนะเกิดมีพายุหิมะแล้วไปไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยโดยหลักการก็คือมันจะต้องมีการอาจจะถ้าไม่ไปเลยตรงเนี้ยทางบริษัททัวร์เนี่ยจะต้องคืนเงินนะครับคืนเงินในส่วนที่เป็นสัดส่วนกันนะครับไม่ใช่ว่าไปกัน10ที่ไม่ไปก็ที่เดียวเนี่ยแล้วจะคืนเงินทั้งหมดก็ไม่ใช่นะครับก็คืนเฉพาะส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวของถ้าเกิดในกรณีที่มีไปบางที่ไปที่อื่นแทนเนี่ยก็จะมาดูสัดส่วนว่าจ่ายมากจ่ายน้อยนะครับแต่กรณีที่คนที่ไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพอใจนะครับตรงนี้มี2ทางที่เลือกก็คือคุณสามารถที่จะไปร้องที่กรมการท่องเที่ยวนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยครับเขาจะดำเนินคดีให้นะครับหรือในกรณีคุณอาจจะฟ้องเองโดยตรงอันนี้อาจจะต้องให้ผ่านทนายความนะครับค่ะแล้วอย่างนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ทางผู้เสียหายเขามีการแชร์ไว้ใน Facebook เลยว่าก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยมีการเรียกเก็บค่าทัวร์ของไกด์ก็คือว่าต้องให้ค่าทิปไกด์ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มาบริการแบบนี้ทางบริษัททัวร์สามารถดำเนินการได้ไหมคะหรือว่าเราจะต้องร้องเรียนยังไงได้บ้างคะคืออย่างนี้โดยหลักแล้วเรื่องทิปเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องความสมัครใจของคนที่ไปเที่ยวนะครับแต่หลักการแล้วคือว่าคนที่จะไปเที่ยวหรือว่าคนที่จัดนำเที่ยวเนี่ยนะครับจะต้องมีการกำหนดอย่างเช่นเราไปญี่ปุ่นเราจะไปอังกฤษเนี่ยครับก็จะต้องระบุเลยว่ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสี่ดีรวมแล้วเนี่ยไป5 วัน 10 วันเนี่ย100,000 บาทตรงนี้เนี่ยหลังจากนี้คุณจะไปเรียกเก็บนอกเหนือจากตรงนี้ไม่ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยถ้าจะมีการเรียกเก็บในลักษณะนี้เนี่ยตัวของลูกทัวร์จะไม่จ่ายก็ได้นะครับก็อย่างเข้าใจก็คือว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับการบริการที่ดีซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้นะครับแต่โดยหลักแล้วเรื่องทริปเนี่ยเป็นเรื่องความสมัครใจของคนที่ไปเที่ยวครับเพราะทิปจริงๆแล้วเขาเรียกค่าบริการของคนนำเที่ยวหรือว่าไกด์เนี่ยนะครับก็จะรวมอยู่ในแพ็กเกจที่เราได้จ่ายไปแล้วนะครับแล้วแบบนี้ทางผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆอย่างเลยถ้าเราไปถึงจุดตรงนั้นแล้วอะค่ะแล้วไม่พอใจเลยเราต้องอยู่แบบนั้นเลยหรือว่าเรามีแนวทางที่จะพูดคุยกับทางบริษัทยังไงได้บ้างคะในการประนีประนอมแบบนี้ครับครับในเบื้องต้นก็ต้องคุยกับทางคนนำเที่ยวอะครับทัวร์เนี่ยว่าคุณจะทำยังไงถ้าเกิดในกรณีที่มันไม่ตรงปกอะครับก็คือคุณอาจจะคุยกับเขาว่าแล้วจะทดแทนยังไงนะครับในระหว่างนั้นเราคงต้องเก็บหลักฐานนะครับพวกโบรชัวร์ต่างๆหรือใบเสนอที่เขาเสนอมาว่าจะไปที่นี่ที่นี่แต่ว่าไม่ไปเลยอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็ต้องเก็บหลักฐานไว้จริงๆแล้วในเบื้องต้นเนี่ยคุณสามารถสมมติว่าคุณอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือคุณอยู่ที่อังกฤษหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามที่เป็นการท่องเที่ยวเนี่ยคุณสามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนของทางตัวของกรมการท่องเที่ยวได้นะครับก็ลองจดเบอร์นี้นะครับคือ0240แล้วก็15ตัวนะครับตรงนี้สามารถร้องเรียนจากที่ในต่างประเทศได้เขาเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถจะร้องเรียนไปเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนว่าจะมีการชดเชยหรือไม่ยังไงนี้ก็ต้องเข้าไปในระบบ
นะครับอีกทีหนึ่งค่ะแล้วแบบนี้ค่ะท่านทนายขาความผิดระหว่างถ้าไม่ได้ไปเลยที่ไม่มีทัวร์มีอยู่จริงเลยเช่นทัวร์ทิปแบบนี้เป็นต้นกับไปแล้วไม่ตรงปกทางบริษัททัวร์เนี่ยมีความผิดแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะโอ้แตกต่างถ้าทัวร์ทิปนี่คือไม่มีเลยนี่อาจจะเข้าเรื่องข้อหาเรื่องช่อโกงค่ะนะครับอันนี้ก็จะมีโทษจำคุก3ปีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีไม่ตรงปกอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องการบริการซึ่งต้องบอกว่าตัวบริษัททัวร์ทั้งหมดนะครับที่ได้ใบอนุญาตนะครับจะต้องมีการวางเงินประกันกับทางกรมการท่องเที่ยวนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นลักษณะทัวร์ของเป็นทัวร์ที่ทั้งในประเทศและนอกประเทศเนี่ยนะครับตรงนี้ต้องมีการวางเงินประกันนะครับขั้นต่ำนี่คือ 60,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเขาจะทำความผิดอะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันอยู่ในวงเงินตรงนี้เขาก็จะมาพอมีการสืบสวนสอบสวนแล้วมีความผิดก็จะมาเรียกร้องจากตรงส่วนนี้นะครับทางกรมก็ต้องจ่ายให้แล้วก็เรียกทางผู้ประกอบการเนี่ยเอาเงินมาเติมในส่วนนี้แสดงว่าความผิดแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยสุดท้ายค่ะท่านทนายวีรัตน์ขาอยากจะให้ฝากเตือนภัยคนที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศเพราะเชื่อว่าตอนนี้ประเทศหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มเปิดหลังจากโควิด-19หลายคนก็อยากจะไปท่องเที่ยวถ้าอยากจะให้เลือกทัวร์ต่างๆหรือว่าบริษัททัวร์ต่างๆอยากจะให้ท่านทนายช่วยฝากถึงคนที่กำลังจะไปท่องเที่ยวด้วยค่ะครับคืออย่างนี้เอาหลักเบื้องต้นเลยครับหนึ่งคือขอดูใบอนุญาตก่อนถ้าไม่มีใบอนุญาตแนะนำว่าไม่ควรไปกับเขานะครับต้องมีใบอนุญาตซึ่งถ้าไปในต่างประเทศเนี่ยในบ้านเราต้องมีใบอนุญาตที่จะสามารถที่จะดูแลนักท่องเที่ยวเนี่ยภายในประเทศนอกประเทศนิดใบอนุญาตจะแตกต่างกันนะครับอีกอันนึงก็คือเวลาที่ไปในต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีใบอนุญาตท่องเที่ยวของประเทศนั้นด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ดูตรงนั้นเราดูเรื่องราคาเป็นหลักนะครับตรงนี้อันตรายและอย่างคือเดี๋ยวนี้มันมีประเภทมีเพจเนี่ยครับแล้วก็ชุดรวมๆกันไปเที่ยวหรือว่ารวมไปดูฟุตบอลตรงนี้เนี่ยไม่มีใบอนุญาตใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราไปแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่ามันคนละเรื่องกันมันไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวไม่เรื่องการเป็นนำเที่ยวละมันเป็นการที่คุณรวมตัวกันไปเองซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่เข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหลักการคือควรจะต้องคนที่จะเป็นคนนำเที่ยวจะต้องมีใบอนุญาตนะครับสอดคล้องกับเรื่องของเมื่อกี้เลยที่มีการไปเที่ยวแล้วสรุปมีการซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปดูบอลแต่สุดท้ายไม่ได้ไปแบบนี้นะคะเอาล่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อกฎหมายนะคะที่วันนี้คุณวีรัตน์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการภูมิคุ้มกันวันนี้ค่ะขอบพระคุณท่านทนายวีรัตน์มากๆเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังขาเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราอยากจะมาเตือนภัยกันโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเป็นฤดูกาลของการท่องเที่ยวแม้ว่าในประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ว่าในต่างประเทศหลายๆประเทศนะคะก็ยังเปิดให้ท่องเที่ยวอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะคะก็ได้มีการโพสต์เตือนภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่ไปมีการอยากจะไปท่องเที่ยวผ่านทัวร์ต่างๆก็ขอให้ตรวจสอบเรื่องของบริษัทต่างๆนะคะอย่างที่ท่านทนายความบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าควรที่จะต้องตรวจสอบก่อนว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่และหมดอายุหรือไม่ด้วยนะคะหรือติดต่อได้นะคะที่เบอร์024011111เบอร์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเบอร์นะคะที่ถ้าจะเจอกับปัญหาระหว่างการท่องเที่ยวก็สามารถที่จะแจ้งได้ทันทีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการประนีประนอมหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ฟังขาที่เราในฐานะผู้บริโภคสามารถแจ้งได้ก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเพราะหลายๆครั้งค่ะที่ไปทัวร์ทิปไปทัวร์ที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้ถ้าเราเป็นผู้บริโภคที่ต้องการที่จะพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองและอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้ก็เดินทางไปได้เลยค่ะที่สคบนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เขาจะได้มีการเรียกคู่กรณีนะคะมาตรวจสอบว่าเป็นบริษัทจริงหรือไม่และยังดำเนินการอยู่หรือไม่หลังจากที่เรียกมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันเพื่อหาการเยียวยาถ้าเยียวยาได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเยียวยาต่อไปแต่ถ้าทาง
ผู้เสียหายไม่ยินยอมหรือว่าทางบริษัทก็ไม่ยินยอมที่จะเจรจาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการฟ้องร้องซึ่งสคบ.ก็จะดำเนินการให้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ผู้บริโภคอย่างเราควรที่จะมีเกราะภูมิคุ้มกันเอาไว้ค่ะซึ่งสายด่วนสคบนะคะก็คือ1166นะคะสามารถที่จะส่งเรื่องไปทางเว็บไซต์ของสคบก็ได้หรือที่สายด่วน1666ที่บอกไปนะคะเรื่องของภัยออนไลน์เรื่องของภัยไม่ว่าจะเป็นซื้อของไม่ตรงปกหรือว่าได้ไปทัวร์แล้วไม่ตรงตามที่เราคาดหวังไว้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สามารถที่จะแจ้งได้ตอนนี้เห็นบอกว่าผู้เสียหายจากเรื่องที่ไปทัวร์ไม่ตรงปกเนี่ยนะคะก็ยังมีการโพสต์เรื่องนี้อยู่ใน Facebook เลยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปเสิร์ชหากันได้เพราะว่าแชร์อยู่ในสังคมออนไลน์เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเสนอการชดเชยเยียวยามาให้เพียง 1,000 เปลี่ยนเป็น 5,000 บาทด้วยโอ้โหแต่ว่าได้รับผลกระทบเยอะมากจริงๆแบบนี้นะคะก็ทำให้ผู้เสียหายแน่นอนว่าไม่ยินยอมก็คงจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังขามาพบกันกับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์ค่ะติดตามรับฟังค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะเราจะนำเรื่องใกล้ตัวสินค้าและอาหารต่างๆมาคุยกันแต่ว่าจะสนับสนุนด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือว่าเลือกใช้บริการนะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของนมเปรี้ยวค่ะซึ่งนมเปรี้ยวชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารสมันจะเปรี้ยวเพราะว่ามีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสใช่ไหมคะหลายคนคงจะได้ยินโฆษณาแต่คุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมว่าตอนนี้มีการขายนมเปรี้ยวนอกจากวางตามร้านสะดวกซื้อร้านค้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีเด็กหรือว่าคนที่เดินขายนมเปรี้ยวตามร้านอาหารเวลาเราไปนั่งร้านอาหารก็มีคนมาเสนอขายหรือตามสีแยกไฟแดงก็อาจจะมีเด็กๆไปขายนมเปรี้ยวใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่านมเปรี้ยวปกติแล้วต้องแช่ตู้เย็นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แช่ตู้เย็นแล้วมันอยู่กลางแดดนานหรือบางทีไม่ได้ดูว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเราดื่มนมเปรี้ยวที่มันหมดอายุหรือว่าไม่ได้แช่เย็นอยู่กลางแดดนานๆเนี่ยมันจะเสียไหมแล้วถ้ามันเสียเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะทำให้เราท้องเสียหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์แก้วคะถ้าเรากินนมที่มันหมดอายุหรือว่านมเปรี้ยวที่ไม่ถูกแช่เย็นเนี่ยนะคะอยู่กลางอุณหภูมิแดดจ้าๆนานๆเนี่ยมันจะเสียไหมคะอาจารย์นมเปรี้ยวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสียไม่บูดไม่เสียเพียงแต่ว่าอาจจะมีลักษณะของรสชาติเนี่ยเปลี่ยนไปได้เช่นบางครั้งเนี่ยถ้าเราเก็บนมเปรี้ยวไว้ที่อุณหภูมิห้องเชื้อที่อยู่ภายในนมเปรี้ยวเนี่ยจะแบ่งตัวไปเรื่อยๆขณะที่แบ่งตัวเนี่ยเชื้อพวกนี้จะปล่อยกรดแลคติกแอซิดออกมาทำให้นมเปรี้ยวมากขึ้นมากขึ้นและเมื่อเขาเปรี้ยวมากขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งแบคทีเรียที่อยู่ในนมเปรี้ยวจะตายหมดเพราะนั้นพอตายหมดเนี่ยเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยเราอาจจะได้แค่นมที่เปรี้ยวด้วยกรดแลคติกแต่ตัวเชื้อไม่มีแล้วค่ะเราก็จะไม่ได้เชื้อที่เราต้องการเพราะว่าเราก็รู้ว่าเรากินนมเปรี้ยวเข้าไปเนี่ยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เนื่องจากเรามีข้อมูลวิทยาศาสตร์ว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยปรับสภาวะสิ่งแวดล้อมของลำไส้ใหญ่ให้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะอาจารย์คะโดยปกติแล้วการดื่มนมเปรี้ยวนอกจากช่วยปรับจุลินทรีย์ภายในลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยดื่มไปก็ทำให้ถ่ายท้องได้แต่ถ้าเป็นนมเปรี้ยวที่หมดอายุหรือว่านมเปรี้ยวที่อยู่กลางแดดนานๆที่อาจารย์บอกว่าแบคทีเรียมันตายหมดแล้วอะค่ะมันจะทำให้เราท้องเสียมากขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าเปรี้ยวมากๆก็ถ่ายท้องก็คือมันก็แค่คล้ายๆกับน้ำมะขามแหละเอางี้ดีกว่านะค่ะคือก็ถ่ายท้องเพราะของเปรี้ยวมันจะทำให้เราถ่ายท้องดีแต่ว่าไอ้ที่จะทำให้บูดเสียทำให้เกิดโรคอะไรเนี่ยไม่มีมันไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเปรี้ยวเกินไปจนแบคทีเรียอื่นๆเนี่ยคงขึ้นได้ยากยกเว้นพวกแลคโตบาซิลัสด้วยกันอาจารย์แล้วทีนี้รสชาติมันจะเปลี่ยนไปไหมคือด้วยความเข้าใจว่าพอดื่มนมเปรี้ยวมันก็ต้องเปรี้ยวแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันหมดอายุอย่างนมเปรี้ยวนี่ส่วนมากเขาผลิตมามีอายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ส่วนมากอาจจะได้ถึงเดือนนึงเลยนะเพราะว่าจะต่างกับนมพาสเชอร์ไรซ์นมพาสเชอร์ไรซ์เนี่ย
จริงๆไม่เกิน7วันล่าที่สุดเนี่ยก็คือ15วันนะไม่ควรจะเกินนั้นแต่นมเปรี้ยวเนี่ยความที่เขาเปรี้ยวเขาก็ยังอยู่ไปได้นานและยิ่งถ้าเขาอยู่ในตู้เย็นเหมือนที่เขาไปแนะนำนะแบคทีเรียจะนอนอยู่เฉยสมมติผลิตมาล้านตัวมีล้านตัวเงี้ยนะก็จะนอนทั้งล้านตัวแต่ว่าพอออกมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยล้านตัวจะแบ่งเป็น2ล้านตัวภายในครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งตัวขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้อยู่ในตู้เย็นอันนี้ประเด็นคือเวลาเขาขายตามสี่แยกเนี่ยหรือตามร้านอาหารเนี่ยอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยผมว่า35นี่สบายๆเลยนะหน้าร้อนเนี่ยไม่ต่ำกว่า35องศาเซลเซียสถึง40องศาเซลเซียสเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแบคทีเรียก็จะแบ่งเร็วมากแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าปกติเนี่ยในนมเปรี้ยวจะมีน้ำตาลเพราะว่าแบคทีเรียต้องการกินน้ำตาลเป็นอาหารนมเปรี้ยวพวกนี้จะมีความหวานน้อยลงเลยเพราะแบคทีเรียกินน้ำตาลหมดเปลี่ยนไปเป็นกรดแลคติกที่ทำให้เปรี้ยวมากขึ้นแล้วมันจะมีผลอะไรไหมอาจารย์มันก็ไม่อร่อยหนึ่งแล้วก็อาจจะทำให้ถ่ายท้องมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ท้องเสียก็คือถ่ายออกมาก็เป็นแค่กลิ่นธรรมดาไม่ได้มีกลิ่นเหม็นแบบท้องเสียท้องเสียเนี่ยกลิ่นเหม็นเนี่ยเพราะแบคทีเรียที่ทำให้ท้องเสียเนี่ยเขาสร้างไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกมาแต่ว่าก็แค่นั้นใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้มีผลกระทบด้านอื่นๆไม่มีฮะไม่มีผลกระทบด้านอื่นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอ่ะเพราะว่าเราต้องการเชื้อที่มีชีวิตใช่ไหมใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะกินนมเปรี้ยวไปทำไมแล้วก็ไปกินมีนมเปรี้ยวอีกแบบนึงที่เขาเรียกว่า UHT นะซึ่งอันนี้เป็นนมเปรี้ยวที่เปรี้ยวเฉยๆไม่มีเชื้อมีขายคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยนึงผมเคยอยู่ในกรรมการชุดหนึ่งของที่อย.เนี่ยมีคนขอขึ้นทะเบียนนมเปรี้ยวที่เป็น UHT ตอนแรกกรรมการจะไม่ยอมให้ผ่านเพราะว่ามันไม่ได้เป็นนมเปรี้ยวแล้วเพราะมันไม่มีเชื้อเพราะเขาเอาผ่าน UHT เนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่าด้วยการที่ต้องการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์สินค้าที่รสชาติอาจจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแม้ว่าจะไม่มีเชื้อแต่ว่าบางคนที่ชอบรสชาติเปรี้ยวซึ่งพอเป็น UHT เนี่ยก็จะไม่มีเชื้อความเปรี้ยวก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะรสชาติคงที่ที่เขากำหนดเอาไว้ดังนั้นสินค้านี้เลยมีขายลองเปรียบเทียบนมเปรี้ยวธรรมดาทั่วไปที่มีเชื้อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสกับนมเปรี้ยว UHT ที่ไม่มีเชื้อนี้ค่ะอาจารย์มันให้คุณค่าหรือประโยชน์ต่างกันยังไงคะคือนมเปรี้ยวที่ไม่มีเชื้อเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มหวานๆเปรี้ยวๆแต่ว่าก็ยังมีนมบางส่วนที่เหลืออยู่นะฮะแล้วก็มีน้ำตาลถามว่ามีกรดที่สำคัญอย่างอื่นไหมก็อาจจะมีกรดบิวทาเลตซึ่งออกมากับแลคติกได้นะฮะเจ้ากรดบิวทาเลตเนี่ยปกติเวลากินเข้าไปแล้วถึงลำไส้ใหญ่จะซึมผ่านลำไส้ใหญ่เข้าระบบเลือดแล้วเขาบอกว่าสามารถจะวิ่งไปที่สมองได้อย่างเราเคยพูดเรื่องนี้มาทีนึงแล้วว่าการมีเชื้อแบคทีเรียที่เหมาะสมเนี่ยในลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำให้มีบิวทาเลตไปถึงสมองได้ซึ่งมีผลกับเรื่องของความจำเรื่องของอะไรบ้างพอสมควรเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องเลือกเอาใช่ไหมอาจารย์ว่าใครชอบดื่มนมเปรี้ยวแบบที่มีเชื้อซึ่งส่วนมากเนี่ยดิฉันก็ชอบแบบนมเปรี้ยวแบบมีเชื้อนะคือมันเก็บได้ไม่นานแล้วต้องเก็บในตู้เย็นแต่นมเปรี้ยว UHT ไม่แน่ใจว่าเคยดื่มหรือเปล่าคงไม่ดื่มนะฮะเพราะว่าคนที่จะดื่มนมเปรี้ยว UHT เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ต้องการเชื้อแต่ว่าคือถ้ามีเชื้อมากก็อาจจะไม่ค่อยดีอาจจะรู้สึกไม่ดีด้วยซ้ำแต่ว่าเขาต้องการรสชาติและชอบอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำผู้บริโภคหน่อยค่ะว่าจะเลือกซื้อนมเปรี้ยวยังไงให้ได้ตรงตามความต้องการคือถ้าจะเลือกซื้อนมเปรี้ยวแบบธรรมดาก็คือขอให้มีเชื้อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสเนี่ยควรจะดูหรือเลือกยังไงอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราเห็นเด็กเล็กๆนะคะไปขายนมเปรี้ยวเป็นถุงเป็นถุงตามร้านอาหารก็นึกสงสารแต่เราก็ไม่รู้ว่านมเปรี้ยวนั้นเนี่ยมันถูกนำออกจากตู้เย็นมานานเท่าไหร่แล้วมันจะอยู่ได้ในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกติทั่วไปแบบไม่แช่เย็นเนี่ยได้นานเท่าไหร่เชื้อนั้นถึงจะยังไม่ตายค่ะอาจารย์ความจริงเนี่ยเราต้องหาทางแนะนำเด็กพวกนี้นะให้เขาใส่กระติกแล้วก็หิ้วกระติกไปเพราะว่าจะสังเกตว่าถ้าเป็นนมเปรี้ยวของบริษัทหนึ่งอ่ะซึ่งเขาขายมานานแล้วเนี่ยเขาจะมีผู้หญิงโดยเฉพาะของเขาเป็นพนักงานผู้หญิงอย่างเดียวเลยนะขี่จักรยานขายไปเนี่ยเขาจะใส่ไว้ในถังน้ำแข็งกระติกน้ำแข็งที่เขาติดรถจักรยานไปอันนี้เป็นระบบของเขาที่ทำให้มันเย็นแล้วก็เชื้อก็จะได้อย่างนั้นแต่คราวนี้พอเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะขายในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมซึ่งมีตู้เย็นแต่ตอนหลังเนี่ยที่มามีการขายตามสี่แยกเนี่ยคือเหมือนมันจะไม่อันตรายเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์ตามที่ควรจะเป็นถ้าเราจะซื้อเนี่ยก็คงจะซื้อเพราะสงสารเด็กนั่นเองใช่แต่ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะที่พูดไปเนี่ยเราอาจจะทำให้เด็กขายไม่ค่อยได้ช่วงคิดก่อนเชื่อเ
ณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือรายการภูมิคุ้มกันรายการดีๆเพื่อผู้บริโภคในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอ้อมอุษาเอี่ยมสวรรค์พร้อมทั้งทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น